ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นคาปูชิโน่สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่บ้านฮอลลีวูดเพราะว่ามันมีแต่ดาราเบเวอร์ลี่ฮิลเลยแถวนี้เขาเรียกว่าย่านนี้อะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างมีพอสลันมีพอสลันมีใครอีกเดินมาต้อนรับเลยโอ้ยนี่สวัสดีมาไปคุยเลยครับสวัสดีครับเจอกันลูกพ่อโอ้ยคุณพ่อเรื่องอะไรนะนี่หว่าดาตานี่หว่าดาตาเพิ่งถ่ายปิดกล้องของพ่อเดี๋ยวไงนายเป็นอะไรครับมาบ้านของแม่เขาแล้วเนี่ยต้องไหว้ไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลขเพราะเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องแจกเลขโอ้ยคนนี้ในกองถ่ายนี่ที่สุดแล้วจริงร่ำรวยกันทั้งกองไหนกองนี้กองนี้หว่าเนี่ยกองนี้หว่าค่ะยังไงเขามาขายลอตเตอรี่แล้วก็มีพี่ตากล้องพี่อ้นค่ะเขาก็ถามด้าพี่ขอเลขหน่อยหนูก็เลยบอกว่าพี่อ้น17เพราะว่าเป็นวันเกิดหนูสรุปออก17ตรงเลยรับรวยเลยอ่ะจากนั้นมากลายเป็นแม่หมอแอมแมนด้าแม่หมอแอมแมนด้าผมซื้อตามไป10ชุดแล้วเป็นไงครับถูกรวยเลยครับผมถูกหมดเลยครับถูกหมดเลยครับเรียบร้อยครับผมพูดตรงๆเลยว่าตีท้ายครัวคือรายการแรกและรายการเดียวที่อแมนด้าเปิดบ้านฮะไม่มีใครเคยได้ให้สุดๆเอ้ยรายการแรกในโลกบทเฮ้ยแต่ว่ายังไม่จริงจริงไม่นานเลยค่ะเป็นที่แรกเพราะเพิ่งย้ายเข้ามาเองนี่ไงว่าแล้วกินใหม่ยังรู้สึกออกเลยอ่ะแต่ว่าคำถามตั้งแต่ต้นน่ะก็คือทำไมดารามาอยู่ในหมู่บ้านนี้เยอะจังเลยเพราะสลันใช่ไหมมีใครอีกมีใครเด่นคุณมีใครอีกไหมเยอะแยะเลยค่ะนะแมนด้าคนที่เอสุปชัยเอสุปชัยอยู่แถวนี้บ้านอาร์ตก็อยู่แถวนี้อยู่ตรงข้ามนี่พลังธรรมโอ้โหพลังธรรมอเล็กธีรเดชไอ้พี่เอาชัยเลยเนี่ยใหม่ดาวิชาอะไรก็อยู่โซนนี้เฮ้ยมันฮอลลีวูดชัดๆเลยทำไมคุณต้องเลือกอยู่โซนนี้เพราะอะไรสะดวกค่ะสะดวกทางด่วน2ทางด่วนใช่อันนี้คนนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยน้องแคสเปอร์ค่ะน้องแคสเปอร์แล้วคุณคิดยังไงที่แคสเปอร์มาล้อทำสีเดียวกับผมของผมฮะเอาไปใส่ไม่ดีเลยลูกเป็นอย่างนี้เหรอใส่ไม่อย่างนี้ใส่ผิดกันแล้วใส่ฝรั่งแหละใส่ฝรั่งละพี่ร้อนไหมเนี่ยฮะร้อนไหมเราจะเข้าไปดูน้องข้างในได้ไหมน้องโซฟามีความรู้สึกอยากเข้าไปข้างในบ้านโซฟาเสื้อผ้าโซฟามาตัดแจ็คเก็ตเข้าไปคุยกันในบ้านนะงั้นขอดูในบ้านหน่อยนะจ้าจะร้อนนะพี่มันโป่งโล่งอ่ะใช่ไหมมันใหม่จริงใหม่แบบใหม่จริงๆใหม่จริงได้สูตรกลิ่นใหม่คอนโดไม่อยู่แล้วเหรอไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็ย้ายมาที่นี่แล้วก็แล้วคอนโดทำไงอ่ะเออใช่ประกาศขายเลยนะคะเฮ้ยพูดเลยอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนก้าวไหนคะนี่ไงคะทุกคนค่ะประกาศขายคอนโดอยู่นะคะรัดซื้อไปเลยรัดเท้า15หลังนี้มาแบบนี้หรือว่าต่อเติมอะไรมั้ยจริงๆต่อเติมค่ะตอนแรกเนี่ยบ้านมันมีแค่นี้จบอยู่แค่นี้แล้วก็ไปฝั่งนู้นใช่เป็นเรื่องนี้เป็นตัวยูใช่เป็นตัวยูค่ะก็เลยคิดว่าพื้นที่หญ้าเราเยอะมากเลยต่อเติมดีกว่าเราก็เลยต่อเติมฝั่งนี้เออดีคิดถูกนี่คือดิเนงใหม่ที่ใหม่หมดเลยใช่แล้วดูโปร่งเลยแต่เป็นการต่อที่แบบเข้าไปนู่นเลยนะรู้ว่ามีโถงสูงด้วยอ่ะแล้วมันดูเหมือนมันมากับบ้านนะบ้านตอนนี้ดูเรียบร้อยเพราะอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเราอยากให้มันคงที่แบบนี้ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะหลบครับยังไงฮะของแบบนี้มีไม่ได้ครับอันเนี้ยเอาออกไปออกไปโอ้โหถ้าเรามีนี้ครับเราต้องมอบของให้กับเขาเออมีถังขยะแล้วคุณจะมีอะไรอีกถังขยะอะไรดีเนี่ยที่ไม่ได้มีหมาแค่ถ้าเกิดมีก็ได้มีแคสเปอร์หล่นกับพื้นกระซวยเลยบ้านเลยไม่ใช่เลยแล้วเมื่อกี้หมาใช่กูจะตายเมื่อกี้อย่าว่าแต่หมาเลยยังตกใจเลยหมาตัว
นึกว่ามีเรื่องเพราะฉะนั้นถ้ามีนี่เรามีอะไรมอบให้ครับนี่มาอยู่นี่แล้วอ้าวชุดกิฟเฟสถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนมีกลิ่นหอมหลายกลิ่นครับทั้งกลิ่นแอปเปิลกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับแพ็คเกจรูปโตโน่แบบนี้หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและ7 Eleven ครับมาบอกเลยนะครับว่าใช้ง่ายมากครับนาดาครับมีหลายขนาดให้เลือกนะครับแถมยังมีเฮ้ยโอ้โหนี่พอคุณเปิดมาถึงปุ๊บเนี่ยสะบัดออกปุ๊บกลิ่นหอมจะออกมาปุ๊บไงโอ้ยเป็นไงเป็นไงหอมแล้วนั่นอะไรครับนี่อะไรเชือกมัดปากถุงครับคุณวิธีการใช้คือดึงออกโบ๊กอย่างนี้ปึ๊บแล้วหลังจากนั้นขยะเก็บมาแล้วก็มัดแบบนี้ได้เลยมากมากอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนมอบให้น้องอแมนด้าไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะแสงอะไรเข้าตาพี่สปอตไลท์หรืออะไรอะไรอะไรอ่ะอู้สงสัยจะเป็นมงกุฎอ่ะมงกุฎนี่มงกุฎเพชรอ่ะโหอันนี้คือของจริงเลยป่ะของจริงเลยค่ะที่ได้รับตำแหน่งใช่ไหมใช่ค่ะ Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand 2020เขาเจ้าของตามมาไว้เพื่ออะไรเขาเป็นนางงามอย่าไปมืออย่าไปใกล้มากรู้เปล่าว่ามันราคาเท่าไหร่35ล้านเยอะไปเยอะไปวะโอ้ยเป็นคนใส่ไอ้ตัวขมวดผิดตลอดเลยลูกน้ำอ่ะไปผิดที่ตลอดเลยอ่ะมันประมาณละ3.5ล้านเฮ้ยแต่ว่านี่คือการละครนะคือจริงๆเขาไม่ได้วางไว้ตรงนี้นะใช่ไหมใช่ปกติเก็บไว้อย่างดีค่ะแต่ทีท้ายกลัวมาไม่ได้โชว์เลยเอามาโชว์ซะหน่อยจริงเอามาโชว์ซะหน่อยจับได้ปะได้ค่ะเอาออกมาเพราะว่ามันมีนางงามอีกหนึ่งท่านเขาแบบคันไม้คันมืออ่ะหรือเราก็มีตำแหน่งมิสมอเตอร์ไซค์มอเตอร์โชว์โอ้ยไม่ใช่ได้มิสมอเตอร์โชว์เลยค่ะมีตำแหน่งนะคะโอ้นี่ได้ตำแหน่งมากย้อนภาพกลับไปดูปึ๊บโอ้ยทุกวันนี้ยังได้ไปออกงานที่ต้องมีโอกาสสวมมงกุฎอยู่ไหมมีบ้างค่ะใช่แต่แม่นั่งลองสีหนักไหมเนี่ยหนักไหมพอได้อยู่ค่ะแต่ว่าช่วงที่ดำรงตำแหน่งพอใส่แล้วมันขึ้นมาเลยอ่ะมันรับกับหน้าน้องว่ะเฮ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะเดี๋ยวร้องไห้ทำไมดีใจไงดีใจได้มองไหมรางวัลเนี้ยได้มายังไงครับนายสปาขวัญใจไหมสปาน่ารักของมันน่ารักเราก็นึกว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรฉันได้เป็นคนที่ชอบสุนัขมากๆเพราะว่ามันจะมีซ่อนอยู่ทุกที่แล้วมีภาพว่านี่แคสเปอร์ทำไมมี2ตัวเออจริงเลี้ยงไว้2ตัวค่ะอีกตัวนึงกับแฟนเก่าแต่ว่าพอเลิกกันก็เหมือนแฟนเก่าเนาะอ๋อใช่ก็เหมือนคนละตัวแต่ว่าเลิกกันด้วยดีก็เลยแยกกันคนละตัวอย่างเงี้ยแยกกันค่ะแต่ว่าเนี่ยวันเนี้ยหลังถ่ายรายการเสร็จอะเดี๋ยวเขาเอามาฝากไว้เขาต้องไปทำงานต่างประเทศเรียกต่อระหว่างที่ด้ากี่โมงมากี่โมงระหว่างที่ด้าพูดนะนี่ดูตาโอนะตาแบบแยกกันในหัวแยกที่อย่างนี้ก็เป็นฝรั่งใช่ไหมไหนจะได้ให้แล้วแต่ก็ดีนะเหมือนด้าเขาแบบเป็นคนโอเพ่นดีนะแบบว่าก็คือก็กล้าพูดได้อะไรอย่างเงี้ยดาราบางคนเขาก็ไม่กล้าพูดนะใช่ใช่ดาราที่เขาไม่พูดเรื่องแฟนเก่าหรอใช่ใน้องจังเองใหญ่ขึ้นเลยเป็นเพื่อนๆกันทั้งดูสิช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยวิตามิวดับเบิ้ลแบล็คเป็นไงนั่งสบายไหมโซฟาเขาที่บอกว่าเพลินยาคุณดูนั่งดูทีวีดูละครแบบนี้นี่เพลินเลยอ่ะตรงเนี้ยแล้วทำไมคุณนั่งหลังชันขนาดเนี้ยทำไมของผมมันไม่ดูดอ่ะจริงๆเป็นโซฟาน้องแคสเปอร์ค่ะจริงๆเหมาะกับอาร์ตเลยพอดีดูเข้าอ่ะดูเข้าช่วงนี้ต้องเห่าสิเห่าห้องมีหมอนเป็นดัชชุนด้วยใช่ดัชอันนี้เป็นมุมโปรดหนูก็คือเข้าไปนั่งอ้าวแสดงว่าคุณไหนมันดูสบายจริงเนาะทำไมคุณถึงผูกพันอะไรกับดัชชุนเพราะอะไรจริงๆหนูเป็นคนชอบหมาพันธุ์ใหญ่แบบแลบราดอร์โกลเด้นรีทรีเวอร์อยากได้โกลเด้นมากแต่ว่าเลี้ยงยากหมายถึงว่าไม่ได้ยากแต่ว่ามันใช้เอเนอร์จีเยอะใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยลองหา
ะไรที่มันใกล้เคียงกับดาชุนนี่เป็นมุมตรวจงานตัวเองครับมุมตรวจคือตอนนี้เขาเป็นนางเอกรับบทนางเอกนางร้ายรับบททุกอย่างเลยแต่เขาแปลกมากเลยนะเป็นทั้งนางเอกแล้วเป็นนางร้ายด้วยได้หมดได้หมดปกติคนที่เป็นนางเอกเขาจะไม่ยอมยังไม่อยากเล่นร้ายนะเออทำไมคุณรับเล่นอ่ะเพราะว่าตอนอ่านเรื่องลมเล่นไฟคือเราชอบบทนั้นมากค่ะมันเป็นตัวละครที่มันลึกแล้วเราเป็นนักแสดงใหม่เราไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสเร็วขนาดนี้เพราะว่าบทมันค่อนข้างยากเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อโอกาสมันมาแล้วอ่ะถ้าเราไม่คว้ามันก็เนาะใช่คว้าไว้ก่อนเลยเต็มที่เลยค่ะใครก็อยากได้บทที่ดีมันต้องถามว่ายากไหมจากการที่เป็นนางงามแล้วโดดมาที่เป็นนักแสดงมันต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะยากค่ะแต่จะบอกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นี่มันต้องอย่างนี้เราได้เรียนรู้มันต้องเรียนเราได้เอาอะไรเกี่ยวกับการที่เราเคยเป็นนางงามมาใช้ในการแสดงมันมีใช้ได้บ้างไหมแทบจะไม่ได้เลยค่ะไปแล้วพัดกลับไปได้แล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าช่วยเรื่องความโอ้ะมันได้บ้างไม่ได้เอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้าช่วยเรื่องความมั่นใจค่ะก็จะกล้าขึ้นเรื่อยๆกล้าไม่ธรรมดาเห็นบอกว่ากล้าถึงขนาดว่าแรปเป็นแรปด่าคุณคืออะไรวะคือว่าตอนนั้นไปภูเก็ตค่ะแล้วก็นั่งอยู่บนรถแล้วเราอ่ะก็นั่งข้างหลังแล้วเราเหมือนแบบหันไปข้างๆเราเห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายเขาเหมือนทะเลาะกันแล้วผู้หญิงก็เหมือนถือกระเป๋าลากอะค่ะมันดูแอบดูรุนแรงเราก็เลยรู้สึกว่าดูท่าไม่ดีเราก็เลยบอกว่าพี่คะวนรถกลับไปหน่อยได้เปล่าเฮ้ยก็เลยวนรถกลับไปหนูก็เลยเปิดกระจกข้างหลังก็เลยบอกว่าคุณพี่เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้หนูช่วยไหมแล้วฝรั่งมันหันมาด่าหนูทีนี้ก็หันไปด่าเลยสิคะเขาด่ามาแล้วก็ด่ากลับเลยหันไปแรปเลยสมมุตินี่ไงฝรั่งหนูฝรั่งด่าพี่ลี่ด่าอย่ามายุ่งกับเรื่องผัวเมียผัวเมียทะเลาะกันไอ้ตอนนั้นก็แบบ What the wrong with you don't speak to me like that อะไรเงี้ยเป็นไงเขาตอนนั้นก็ฝรั่งก็อยากกินฟักทองเชื่อมไม่รู้จักก็เลยไปต่างกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อเขาบอกว่าเธอปากดีนะแล้วก็หนูก็เลยเหมือนเอ็กนอร์เขาแล้วก็คุยกับพี่ผู้หญิงว่าแบบโอเคหรือเปล่าให้หนูช่วยอะไรไหมเขาบอกโอเคเขาจัดการได้แต่ว่าหนูเป็นคนชอบดูข่าวชอบดูสารคดีบางทีเขาบอกว่าเรื่องแบบในครอบครัวถ้ามันอยู่ข้างนอกแล้วเราเห็นนะไม่เราชอบดูเหมือนกันตอนนี้คนตัดเนี่ยตัดอะไรไม่ได้เลยตุ้มเต็มไปหมดแล้วเนี่ยขอไปแบบบางทีเราอาจจะผ่านไปโดยที่เหตุการณ์นั้นมันอาจจะรุนแรงเราขอเข้าไปสอบสอดใส่สอบเลือกนิดนึงชะลอเหตุการณ์ไว้นิดนึงบางคนเขาเห็นว่าแบบเป็นเรื่องผัวเมียไม่กล้ายุ่งแต่บางทีอ่ะก็จะต้องการความช่วยเหลือก็ได้ใช่คุณเหมือนเป็นคนสู้คนเห็นไหมสู้ไม่แล้วเขาไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับคุณไปแสบถึงแคนาดาด้วยเราย้ายมุมคุยกันเอาเด้อเขามีหลายโมปะปะปะเมื่อกี้ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยมี2ท่านที่เคยทำงานกับอาแมนด้าเฮ้ยเราเชิญเข้ามาเลยดีกว่าเอาเชิญมาเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับคุณครับคุณจ๋าฮะคุณจ๋าเหรอเชิญครับน้องจ๋าเชิญฮะจ๋าสุดเป็นผู้จัดโอ้ยดีใจกันเลยมากันเยอะเลยอ่ะเต็มบ้านไปหมดแล้วพี่ดูเป็นพ่อเหรอเรื่องอะไรเราเป็นแขกเซอร์ไพรส์ที่โดนเซอร์ไพรส์กับคืออ๋อจำได้พ่อเจ้าชู้พ่อที่มีเมียน้อยเออพ่อที่มีเมียน้อยอ๋อละครของคุณจ๋าเหรอจ๋ามาทั้งเรื่องอ่ะเขามีแต่คนดีๆไม่จริงแหละเป็นสีสันไงไม่งั้นมันจะไปทางเดียวไงแบบปะทะไงเอาลิปสติกหน่อยไหมเอาลิปสติกหน่อยไหมมาลิปได้แต่ผมชอบมากเลยนะมาตาลดาเขาสวยมากนะเขาจะเล่นนิ่งๆหน่อยใช่ไหมนิ่งๆหน้านิ่งๆแล้วก็แบบสวยมากเขาบอกในซีนที่เขาเข้ากับผมเขาไม่นิ่งเลยคือเขาเก่งมากคือต้องบอกว่าอารวาสกับพ่อก็คิดว่าลูกอ่ะเป็นนางงามก็คิดว่าอ่ะน่าจะประมาณเล่นประมาณนี้แต่มานี่คือแบบยอมเลยเขามาทั้งล่างทั้งหน้าต้องเอาซีนนั้นมาดูว่าเฮ้ยเขาเหมือนมีของเขามีของพอทำงานกับด้าบอกด้าเลยว่าพี่รู้แล้วทำไมด้าไปถึงแบบเวทีเบอร์นั้นได้อะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบ
พัฒนาตัวเองตลอดตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันเปิดกล้องจนวันปิดกล้องอ่ะเขาคือแบบคนละคนเลยอ่ะเขาไปเรียนเพิ่มพอเขาได้คอมเมนต์อะไรเขาจะแบบเก็บมาไปเรียนเพิ่มฝึกเพิ่มอะไรทำอะไรได้เขาจะทำแบบวินัยเขาในการไปถึงจุดที่เขาอยากไปอ่ะสูงมากสุดมากโอ้ยคุณผู้จัดนี่พูดดีเนาะเนาะตั้งแต่เปิดรายการมาตรงนี้ดีที่สุดเลยเนี่ยดูเลยลูกเป็นว่าแต่ว่าสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องบอกเพราะว่าพี่นั่งใกล้กล้องไปเดี๋ยวหน้าใหญ่เดี๋ยวหน้าใหญ่อ้าวหน้าใหญ่อ้าวทุกคนอยู่กล้องถอยไปไกลๆยังไงต่อยังแต่เห็นท่าเขาเดินลงรถในช่วงแรกหรือเปล่าเหรอยังไงเป็นไวรัลเลยต้องขอบคุณด้าคลิปนั้นการเดินลงรถของด้าคนไปโค้ชเลยว่ามันเป็นมัสโซ่เมมโมรีค่ะจริงเพราะว่าตอนที่ไปประกวดนางงามอ่ะเราก็ต้องมีท่าโค้ชคนเอาคลิปอันนั้นตอนลงรถอ่ะไปเทียบกับจังหวะที่เขาเดินบนเวทีอ่ะมันชื่อเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเวลาไปไหนแล้วมีอะไรที่ผมทำงานที่ผมทำงานเห็นเขาทำนี่เราลงรถเหมือนกันวิญญาณสู้เลยมองไม่ทันอะไรนะพี่มาได้โชว์ทำคู่กันได้ไหมทำคู่กันได้ไหมพี่เด็กดูนิดนึงมิสแลนด์นะมิสแลนด์มิสมอเตอร์ไซค์ทำยังไงนี่ไงเดี๋ยวให้น้องสอนต้องปิดปึ้งแล้วก็เหมือนแบบอย่างเงี้ยเออสักนิดมีสะบัดคือมันคืนนี้เลยปิดประตูรถหันปึ๊บปึ๊บแล้วก็สะบัดมาเออได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้พี่ได้อยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายแต่หลายคนเห็นเขาในละครแล้วแต่ว่าอยากรู้ว่านิสัยจริงๆอ่ะเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงดูตายอย่างเงี้ยโมโหขึ้นมาก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเก็บจิบมองทางนี้อย่างเดียวเลยอ่ะโดยการระแวงตาโตอ่ะใจระแวงเป็นคนดุป่ะไม่ดุค่ะจริงๆถ้าสมมติว่าโกรธอะเป็นคนโกรธเงียบอ๋อเหรอไม่มีการโวยวายด้วยดุฮะดุฮะดุเหรอดุดุแบบมีมารยาทอ่ะดุแบบคือถ้าสมมติว่าอยู่ในกองมันจะมีเจมมีเต้ยมีลิวแล้วก็มีด้า4คนใช่ป่ะที่เมนอะแล้วที่3คนนั้นอะมันซนไงก็เล่นหรือบางทีริวอะริวที่ต้องเล่นคู่กับเขาอะพอมันเล่นมากๆอะเราจะได้ยินเสียงด้าแบบริวแค่เนี้ยโอ้โหเออคำเดียวเลยเหรอริวแบบริวหน่อยเลยเหรอครับพี่ด้าเอออ๋อเหมือนต้องเข้ากับใช่ต้องมีน้องชายไงใช่เงี้ยเราจะได้ยินเสียงด้าเลยริวหรือแบบพี่เจมมาเล่นอะไรล้อเขาบ้างๆอะเขาจะมีวิธีเบรกเจมที่แบบเออดูว่าแบบทุกคนทำงานได้แล้วค่ะอย่างนั้นแล้วเขาเล่นบ้างไหมในกองหมายถึงว่าเล่นสนุกพูดคุยเล่นบ้างแต่เขาจริงจังกับงานพี่โดนยังพี่ป๋อยังช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์นี่แคนาดาจะได้รู้ยังเนี่ยเรามาตรงนั้นที่เริ่มแคนาดาเนี่ยเขาเป็นขาใหญ่แคนาดาอยู่นะจะทำไมถึงได้ไปแคนาดาทำไมตอนนั้นไปแคนาดาทำไมไปสองรอบค่ะรอบแรกก็คือช่วงเซนามิจบลงคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าแบบน่าจะกระทบกระเทือนจิตใจช่วงนั้นก็ตะเวนแบบไปงานศพบ่อยมากเขาเลยโอเคไปอยู่กับคุณนาที่แคนาดาสักปีนึงใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ไป12ค่ะอ๋อยังเด็กขนาดช่วงนั้นนะพวกเราลงไปช่วยไปอะไรกันเรายังดิ่งเลยแต่ว่าน้องอยู่ตรงนั้นนะใช่พี่โปรเจกต์เสียงใส่เล็กแล้วยังไงนะคะไปรอบแรกแล้วสุดท้ายทำไมถึงกลับมาก็เหมือนคิดถึงบ้านแหละค่ะก็คือเหมือนแบบทุกคนก็รู้ซึนามิอะไรมากขึ้นแล้วก็กลับบ้านกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วรอบสองไปก็คือไปช่วงมหาลัยไปเรียนละตอนแรกคิดว่าจะไปอยู่ยาวเลยค่ะไม่กลับแล้วกลับมาทำไมหนาวมากกลับมาเพราะหนาวหนาวมากๆอันนี้เรื่องจริงค่ะหนาวแบบไงมันหนาวก็หนาวตั้งหลายปีแล้วมันจะมีคลาสช่วงเช้าเราก็ตื่นสายแล้วเป็น professor ที่แบบห้ามมาสายเลยเราก็ลนละอาบน้ำไม่ได้เป่าผมเดินไปที่ห้องเรียนน้องผมเป็นเกล็ดหนูก็เอ้ยทำไมหัวมันหนักๆวะหันมาเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนเลยอะค่ะใช่ใช่เป็น
แข็งเป็นน้ำแข็งมากหนาขนาดเลยแต่แคนาดามันหนาวโหดจริงแบบเอาน้ำร้อนโยนอ่ะแล้วก็แข็งเลยอ่ะพี่สงสัยว่าสระหัวทำไมตั้งแต่แรกถ้าจะสายแล้วอ่ะเป็นพี่ที่ไม่สระเป็นพี่ที่ลวกไม่รู้เหมือนกันก็เลยแบบไม่อยากหัวเป็นน้ำแข็งกลับมาแต่ถามจริงคือหนาวไม่คิดว่ามันจะประกวดนางงามหรือไม่เลยค่ะหนาวเกินไปที่จะใช้ชีวิตจากสาวภูเก็ตนะเห็นบอกว่าช่วงที่เรียนมหาลัยอ่ะเห็นเกิดวิกฤตด้วยใช่ไหมคือมีภาวะแบบเครียดด้วยไหมเหรอเครียดเรื่องเรียนเหรอเป็นโรคคลั่งผอมเลยค่ะช่วงนั้นจนแบบบูลิเมียไปมหาลัยปีแรกแล้วเราก็ชินกับอาหารไทยพอไปถึงแล้วแบบวู้พิซซ่าอะไรอย่างนี้ก็อ่านหนังสือกับเพื่อนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็สั่งพิซซ่ามากินไปใช้ชีวิตสนุกสนานน้ำหนักก็เลยขึ้นเยอะแล้วพอเราเหมือนกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ที่ไทยอะค่ะโดนคอมเมนต์เยอะค่ะจากแบบพี่ป้าหน้าอาป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นห่วงเราเสมอใช่ยิ่งกว่าแม่ป้าทักว่าอะไรถูกต้องป้าพักป้าเหมือนตอนนั้นนะคะเดินไปข้างนอกกับน้องชายแล้วป้าเขาแบบตะโกนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนเลยนะเขาบอกใช่ปะมันดันคิดตอนนี้แล้วปวดเขาตะโกนมาเขาบอกว่าโหนี่ไปเรียนหรือไปกินเนี่ยทำไมกลับมาอ้วนขนาดนี้จำได้เลยน้องอ่ะมีปัญหาเรื่องแบบน้ำหนักเยอะมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วน้องอ่ะก็เหมือนแบบหันมาบอกว่าแมนได้โอเคไม่ต้องไปใส่ใจหรอกอะไรประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโหนี่คือคอมเมนต์ที่แบบน้องชายโดนมาทั้งชีวิตเลยเหรอวะมันเหมือนแบบมันจะร้องไห้เลยค่ะตอนนั้นเราก็เลยกลับมาคิดว่าโอเคจะลดน้ำหนักให้ดูเดี๋ยวคอยดูนะรอบหน้ามานะอะไรประมาณนี้พอลดน้ำหนักแล้วมันเหมือนมันเริ่มคลั่งอะค่ะกดดันมันเหมือนแบบยิ่งขึ้นตาช่างอ่ะยิ่งแบบทำไมมันได้น้อยมันควรได้เยอะกว่านี้ควบคุมอาหารที่กินเข้าไปกินแล้วก็สารเคมีในสมองก็สั่งมาให้อ้วกแตกอีกอะไรเงี้ยเอาหลอกมันถึงขั้นบูลิเมียบูลิเมียคืออ้วกค่ะกินแล้วอ้วกเป็นโรคจำได้ว่าตอนนั้นอยู่หอกับเพื่อนแล้วเขาน่าจะเห็นคราบอ้วกในห้องน้ำอะค่ะเขาทำ interventionเขาเรียกออกมานั่งคุยเลยโดยที่แบบมีรุ่นพี่ที่เหมือนแบบเขามี power แบบมานั่งคุยเลยว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือไหมอะไรประมาณนี้อย่างนี้เลยเป็น intervention เลยเพราะว่าเรื่องนี้แบบที่เมืองนอกเขาใส่ใจมากๆแต่ว่าช่วงนั้นเรายังไม่อยากหายเรายังผอมไม่พอก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรฉันโอเคมันส่งผลอะไรแบบอื่นกับร่างกายเราอีกไหมคิดว่าน่าจะเป็นสมองกับความรู้สึกจิตใจเลยค่ะเพราะว่ามันถึงจุดที่แบบเราไม่ไหวแล้วอะด้าก็คือเวลาเห็นอาหารแล้วแบบกลัวแล้วอะร้องไห้มันไปกันใหญ่แล้วมันไปถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ไหวแล้วเหมือนแบบร่างกายอยากกินมากแต่สมองสั่งว่ากินแล้วอ้วนนะย้อนแย้งกันมันเป็นโรคมันเป็นโรคเลยค่ะแล้วหายยังไงมันต้องแบบมาจากเราก่อนว่าเอ้ยอยากหายนะแล้วหลังจากนั้นมันก็คือแบบช้อนต่อช้อนเลยอะแบบกินได้แบบบอกตัวเองอะช้อนต่อช้อนเลยตอนนั้นได้น้ำหนักเท่าไหร่อะ45 44แต่สูงขนาดนี้45นี่คือแห้งเลยนะแต่ซึ่งตอนนี้ค่ะ52 53มันถือว่าการฝากกับหลายคนที่ดูอยู่ว่าบางทีมันไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเป็น culture อย่างที่บอกนะมันเป็นวัฒนธรรมของที่ bless you พร้อมลงว่าขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยมัน sensitive นะมันทำให้คนเนี่ยรู้สึกมันกลายเป็นบูลลี่โดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องช่วยกันในการที่จะแบบระมัดระวังคำพูดเรามากขึ้นในเรื่องที่มันเกี่ยวกับอ้วนผอมดำขาวหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆประเด็นคือเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าที่เขาอ้วนหรือที่เขาผอมอ่ะเขาผ่านสงครามอะไรมาบางคนมันแบบเขาอาจจะป่วยเขาต้องกินยาน้ำหนักขึ้นหรือเขาผอมเขาไม่ได้อยากผอมขนาดนี้แต่มันเป็นโรคเพราะฉะนั้นบางทีมันเราไม่รู้ว่าทริกเกอร์แต่ละคนเป็นยังไงถ้าไม่จำเป็นเรื่องชวนคุยมีเยอะแยะเนาะใช่ถ้าสมมติว่าไม่รู้จะชวนคุยอะไรอยากให้ชวนคุยว่าอะไรคะสบายดีสวยขึ้นอากาศเป็นยังไงไม่ไม่แต่ว่าอากาศแต่ว่าอากาศที่คนอังกฤษหรือเปล่าอากาศเนี่ยต้องเป็นฝรั่งพวกเราอ่ะหาคำชมสิเวลาเราถามอ่ะมันมีบวกกับลบวันนี้เสื้อน่ารักจังเลยขอบคุณมากเนี่ยกว่าจะลื้อโซฟามาตัดนะขอบคุณนะเนื้อไปเลยกันเลยดีกว่าเออคุณหลานเขาบอกว่า
พูดดีเป็นสีแก่ปากเออถูกป่ะถูกครับแล้วไงต่อเรื่องปากเป็นเรื่องสำคัญโอ้ยอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญกว่าปากคือฟันเออใช่ไหมพี่แล้วปากกับฟันก็เป็นของคู่กันถูกพี่หมอเชื่อนะครับว่าสุขภาพช่องปากและฟันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยครับที่น้องอแมนดาเนี่ยต้องดูแลใส่ใจไม่แพ้การดูแลเรื่องอื่นๆเลยทีเดียวนะครับน้องอแมนดานะครับเป็นนางงามอย่างนี้นะปากก็ต้องสะอาดครับหอมสดชื่นมั่นใจตลอดเวลาเลยทีเดียวครับรวมถึงว่าถ้าเกิดมีอาการเสียฟันจี๊ดแป๊บๆเวลาทานอาหารพวกของรสจัดรสเปรี้ยวของเย็นต้องรีบดูแลอย่าปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ใช้นี่เลยครับซินโซไดครับเป็นยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนำสูตรนี้นะครับคือสูตรดีพรีนครับเนื้อยาสีฟันเป็นเนื้อเจลเพราะว่านอกจากจะลดการเสียฟันได้จริงนะครับยังมีเทคโนโลยีโฟมบูสต์ครับที่ช่วยทำความสะอาดล้ำลึกทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานครับมอบให้น้องอแมนดาไปเลยครับขอบคุณนะคะตอนนี้เซนโซไดนะครับเขามีโปรพิเศษครับขนาด160กรัมครับลดเหลือ165บาทจากปกติ195บาทราคาเดียวไม่เสียฟันซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปรีบไปซื้อเลยนะครับก่อนหมดโปรนี่มอบไปอันนี้ใช้ได้สบายเลยครับเขาเป็นคนฟันสวยอยู่แล้วด้วยใช่ถูกไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยสบายแล้วไปใช้เลยไปขอบคุณขอบคุณคุณยุกก่อนนะครับช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นไมล์ไอซ์ครัวนี้ถูกจัดมาเพื่อจะได้ทำรายการอาหารในอนาคตใช่ไหมไม่ได้ทำมาเพื่อสิ่งนั้นแต่ก็คิดว่าต้องทำเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนพี่อยากจะถามส่วนตัวอยากจะรู้ว่าน้องเป็นคนชอบสีขาวมากใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันขาวไปหมดไงเข้าใจป่ะชุดก็ขาวแล้วก็บ้านก็ขาวทุกอย่างขาวหมดคือตอนที่ทำอะค่ะพอมันต้องเลือกสีอะเราก็ไม่ได้อยากเลือกสีที่มันแบบฉูดฉาดมากเพราะกลัวว่าเอ้ยดูไปแล้วเบื่อสีขาวละกันพอทำบ้านเสร็จแล้วอุ้ยขาวหมดแล้วแต่ดีแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะสิ่งที่พี่เอามามอบให้ก็สีขาวเช่นกันตรงนี้นี่เลยครับเครื่องกรองน้ำโคเวรุ่นนีโอพลัสนะครับเครื่องนี้เหมาะกับบ้านของอแมนด้าอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องก็สวยดีไซน์ก็มินิมอลตรงคอนเซ็ปต์ของเขาเข้ากับทุกบ้านแถมเครื่องนี้เขามีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นและน้ำอุณหภูมิห้องให้เลือกมาพร้อมกับระบบRO นะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้น้ำดื่มที่สะอาดและปราศจากไมโครพลาสติกเรามีหน้าที่แค่ดื่มน้ำอย่างเดียวนอกนั้นโคเวเนี่ยเขาดูแลหมดเลยง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ Subscribe ค่ะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนจ่ายรายเดือนเริ่มต้นนะคะเดือนละ590บาทค่ะตลอดระยะเวลาสัญญาเลยนะคะตัวเครื่องก็จะมีน้องๆโคดี้เนี่ยมาคอยให้บริการแล้วก็ดูแลทำความสะอาดเครื่องค่ะแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองถ้าเครื่องมีปัญหานะคะดูแลให้ฟรีค่ะใครที่กำลังมองหาทางเลือกของการดื่มน้ำที่สะอาดนะคะต้องโคเวเท่านั้นค่ะโคเวเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำคุณภาพครับและตอนนี้นะฮะหลายบ้านครับให้ความสำคัญกับเครื่องกรองน้ำมากๆไม่ใช่แค่ความประหยัดครับแต่เป็นเรื่องของความสะอาดด้วยเครื่องกรองน้ำโคเวดริงก์ก็ว้าวดูแลก็ว้าวราคาก็ยิ่งว้าวอันนี้มอบให้อแมนดาไปเลยว้าวว้าวว้าวลูกสาวนี่กี่ห้องแต่บ้านด้านน่ารักจริงนะดูแบบเรียบเรียบสะอาดสะอ้านนี่โอ้โหดูเหมาะกับเขาอ่ะมีแม่ใช่ไหมปกติคือพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้อยู่สุพรรณทำไมอ่ะคือเขาอยากเกษียณแบบเงียบๆแล้วภูเก็ตคนเยอะใช่ค่ะเขาเลยมาเนี่ยเนี่ยค่ะบ้านที่สุพรรณคือมีคลองพ่อซื้อเจตดีมาแล้วพ่อจอยมาพ่อจอยแล้วก็ใกล้เราด้วยสุพรรณแค่ชั่วโมงเดียวขออะไรอย่างทำท่านี้ดูหน่อยได้ไหมไหนไหนไปด้านแล้วแต่มันคือซิกเนเจอร์โพสนะมันต้องยังไงแล้วแบบคุณหนูอ่ะ
โอ้ยดังเคราะห์เที่ยวไม่ได้ไอ้บ้าต้องไปเสียงอะไรอ่ะเสียงดังเคราะห์ด้วยอ่ะมีเสียงดังเคราะห์แบบกรอบหน่อยเนี่ยแค่ให้โพสนิดนึงหน่อยดังกรอบเรามาดูกันครับว่าการแต่งตัวเนี่ยที่สวยตลอดเวลาออกทีวีมันต้องมี walk in closet แบบนี้ต้องมีความฝันน้องด้าเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แต่งตัวเก่งเหมือนกันนะใช่ไหมทั้งทุกชุดจริงๆอ่ะชีวิตประจำวันด้าก็คือกางเกงยีนนะเสื้อก็เป็นแบบแทงท็อปอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงนี่นาเขามียีนคืออะไรมาแทงท็อปแทงท็อปเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามแบบนี้เสื้อกล้ามอะไรเงี้ยเฮ้ยดูก่อนนี่เก๋นี่เก๋มากแต่อยากเห็นชุดนอนนิดนึงได้ไหมชุดนอนแมนด้าเหรอนี่คุณดูดินี่ไงชุดนอนแมนด้านี่ไงนอนชุดนี้นี่นอนชุดนี้นะชุดมันไม่ต้องนอนอ่ะจริงจริงเคล็ดลับของผู้หญิงสวยๆแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลยนะใช่ไหมชุดเสื้อขาดแล้วมันจะนิ่มมากๆเลยดูคุณถ้าคุณชมดูขอบซะก่อนไม่บอกว่าความไม่ไหวของขอบอันนี้สภาพดีมันยังไม่มีรูไม่มีอะไรมันยังใส่โอเคมีค่ะรูมีค่ะจริงเมื่อกี้เห็นรูอยู่ไม่ทันเออห้องนอนไหมไปดูโอ้โหทำไมมันสูงส่งขนาดนี้ฮะไม่สูงส่งชอบนี่สูงมากมันมีเตียงแล้วก็มีฟูกใช่ไหมมันมีบ็อกซ์สปริงแล้วก็มีท็อปเปอร์อีกขออนุญาตนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะแต่พอถ้าอายุเท่าพี่อ่ะจะต้องเปลี่ยนโอ้โหหลังนิ่มโอ้นิ่มแต่ว่าจริงๆนิ่มพอขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะเวลานอนนะคุณเปิดแอร์เย็นๆนะแล้วก็ปิดท้ายอยู่อย่างนี้เลยเอออแมนด้าสวยขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ายังโสดอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็โยนให้นางเอกซะอย่างนั้นไม่กลัวกับเสียงไอเมื่อกี้ไม่ได้มาอยู่ที่เตียงแบบอยู่ที่ห้องนอนแล้วไงเขาบอกว่าเออไม่มีแฟนหรือไงสวยขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อไม่มีจริงๆค่ะแล้วผู้ชายเข้ามาจีบแบบมีไหมหรือว่ายุคนี้เราต้องจีบผู้ชายเอายังไงดีวะต้องมีนะดีเอ็มมีไหมทำไมเลิกกับแฟนเก่าดีกว่าโอ้โหแย่ไปหมดโอ้โหอันนี้คุณไม่ใช่พิธีกรแล้วคุณไม่ใช่เห็นบอกว่าเลิกกันไงเลิกกันดีเออแต่ว่าเออคบกันกี่ปีทำไมกับ7ปีนี่ไงมันยาวนานนะเห็นถึงขั้นมีลูกหมาด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ที่แสดงว่าเพิ่งเลิกหรือปะเลิกโอ้ยเกือบปีแล้วค่ะก็ยังสดไม่ดิไม่นานเท่าไหร่แล้วแมนด้าเชื่อเรื่องไอ้7ปีอาถรรพ์7ปีเหรอคะไม่หรอกค่ะเพราะว่าคนอื่น7ปีเขายังผ่านมาได้มันแล้วแต่คู่มากกว่าแล้วแต่คู่มากกว่าใช่แต่ว่าเราคบกันในช่วงเวลาที่เหมือนมันนานมากๆค่ะแล้วต่างเด็กก็ต่างโตแต่พอโตมาเนี่ยมันไม่ได้ไปในเส้นทางเดียวกันแค่นั้นเลยประมาณนี้เลยใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบมาคุยด้วยความเข้าใจว่าโอเคลดประมาณนานแล้วคุณเกรทวรินทร์อ่ะอันนี้เขาจีบเราไหมเปล่าแค่คิดว่าที่คนไม่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกับพี่เกดแน่ๆเลยใช่บอกทุกคนเลยนะว่าไม่ได้เป็นเขาติดแล้วนะเอาแล้วอันนี้ชัดเจนนะคะผมอย่าเข้ามาเฉยๆโหมเข้ามาเลยครับผมไม่แล้วเกดเขาจีบไหมเอาจริงไม่ได้จีบค่ะอ้าวแล้วที่มีแบบคนบอกว่าแอบมีภาพอะไรไปดินเนอร์กันอะไรอย่างงี้โอ๊ยไปกับแก๊งแบบ10-20คนเลยค่ะเหมือนแบบเขาจัดดินเนอร์บ่อยไปกับพี่ดิวไปกับคือทุกคนคนเยอะเลยจับเราเนอะเห็นว่าโสดละมั้งใช่ค่ะแล้วจะเป็นช่วงนั้นเป็นข่าวว่าโสดแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายมาจีบสเปคของเราชอบแบบไหนชอบแบบไทยหรือว่าฝรั่งแฟนเก่าทั้งหมดจะเป็นฝรั่งนี่แต่ว่าเปิดใจคือไม่เคยแบบว่าได้หรือไม่ได้แบบต้องฝรั่งต้องคนไทยคือเราแค่ยังไม่เคยมีแฟนเป็นคนไทยใช่ค่ะสรุปว่าไม่ได้มีแฟนเปิดก็ต่างชาติหรือคนไทยก็ได้ได้หมดแต่คิดว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่แบบเหมือนอยากจะทำงานอยู่ป่ะยังไม่ได้มองเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างงี้ป่ะมองค่ะอายุเท่าไหร่แล้วขนาดนั้น31แล้วเอ้ยบอกได้แล้วก็จะไปยุ่งอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสใช่แต่ว่ามาก็มาคู่กันกับงานเพราะงานเขาก็ดีเลิศอยู่เพราะว่าเขาจะมีซิงเกิลเออเอาเพลงเลยสิเพลงแนวไหนเพลงแนวไหนของอแมนด้า Dance Party อยู่แล้ว Dance Party ครับเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยแล้วแมนด้าน่าจะเหมาะก็เป็นกำลังใจติดตามเป็นกำลังใจให้แมนด้านะครับวันนี้ขอบคุณมากนะแมนด้าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการดีๆแบบนี้นะครับฟังต่อดีๆครับ
ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 14:15 นครับชมทางทีวีกดช่อง33ชมทางมือถือกด3พลัสถ้าชมทาง YouTube ก็ต้องช่องเงาะทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไป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